1 2 3 4เมื่อมองท้องฟ้าก็เห็นเมฆลอยคล้อยไปคือเราสงสัยว่าต้นไม้เนี่ยดูดสารหันขึ้นไปสู่ยอดได้ยังไงอ่ะเออก็สงสัยเหมือนกันอ่ะแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมครับสงสัยถ้าเพื่อนๆสงสัยงั้นเราทำการทดลองกันดีกว่านะครับเราจะมาทำการทดลองที่ชื่อว่า diffusion of this watching liquid ครับเริ่มอุปกรณ์นะครับมีนม milk นะครับน้ำยาล้างจานหรือ this watching liquid นะครับแล้วก็สีผสมอาหารและที่สำคัญก็คือถ้วยครับไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะฝากความคิดถึงกลับไปกับฝนส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมวิธีการทดลองนะคะก็คือเทนมลงไปในถ้วยนะคะนะครับขวดหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเทสีผสมอาหารลงไป2จุดนะครับแล้วก็หยดน้ำยาล้างจานลงไปตรงที่เป็นสีนะครับเฮ้ยขดขึ้นได้ยังไงเนี่ยอันมากเลย Amazing มากเลยเพื่อนๆล่ะคะสงสัยเหมือนกันหรือเปล่าคะสงสัยครับที่สีมันแพร่ออกไปแบบนี้ครับเนื่องจากหลักการการแพร่ก็คือสิ่งที่มีความเข้มข้นมากเนี่ยจะแพร่ไปสู่สิ่งนี้ที่มีความเข้มข้นน้อยก็คือน้ำยาล้างจานเนี่ยครับที่มีความเข้มข้นมากกว่านมเนี่ยแพร่ไปยังขอบของถ้วยนะครับจึงพาสีผสมอาหารไปด้วยนะครับเพื่อจะใช้หลักการนี้แหละครับในการดูดสารอาหารขึ้นไปสู่ยอดครับอ๋อเราเข้าใจแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะเข้าใจเหมือนพวกเราหรือเปล่าคะวันนี้พวกเราทีโอการในบัวขอลาก่อนนะครับสวัสดีค่ะ